ใกล้สิ้นปีนะฮะช่วงนี้หลายคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนก็มาถามถึงโบนัสนะฮะปรากฏว่ามีพนักงานที่หนึ่งครับที่บริษัทยาโนอิเล็กทรอนิกส์นะเขามาทวงถามเรื่องโบนัสแต่ว่าเป็นการทวงถามแบบมากันหลายสิบคนครับรวมตัวกันเป็นการประท้วงครับเพื่อเรียกร้องโบนัสจากทางบริษัทนะครับคือเมื่อคืนนี้ฮะพนักงานของบริษัทยาโนอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยเขามารวมตัวกันครับชุมนุมประท้วงเรียกร้องเงินโบนัสและเงินสวัสดิการประจำปีโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม304ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีตำรวจมีทหารชุดขอแม้มีทหารตำรวจชุดควบคุมฝูงชนครับเข้ามาดูแลความเรียบร้อยแล้วก็มีทางสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีคอยมาเป็นตัวกลางในการไจ่เจี่ยไกล่เกลี่ยเจรจาให้คือเขาบอกว่าทางพนักงานเนี่ยนะฮะอยากจะเรียกร้องขอโบนัสขั้นต่ำรวม3เดือนขอค่าเดินทางกลับบ้าน 3,000 บาทส่วนพนักงานที่มารวมตัวกันประท้วงในวันนี้ห้ามปลดห้ามยกย้ายห้ามเลิกจ้างอ้อฮะนอกจากนี้ครับยังเรียกร้องเบี้ยขยัน700ถึง900บาทเรียกร้องค่าครองชีพเพิ่มเป็น500บาทจากเดิมได้อยู่292บาทแล้วทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของปราจีนก็พยายามที่จะมาพูดคุยนะฮะแล้วก็พยายามเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างซึ่งคาดว่าวันนี้ฮะน่าจะมีการเจรจาอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่ได้นี่จะทำยังไงกันไม่ได้ก็คือออกก็คือออกนอก็นั่นเขายังจะตัดเพราะว่าเรายอมกันมาหลายปีแล้วค่ะยอมหลายปีแล้วครับเนี่ยคือ3เดือนบวก 3,000 ค่ะ3เดือนบวก 3,000 แล้วนอกจากนี้เรียกอะไรอีกบวกไม่ก็สวัสดิการเรียกค่ารถแล้วก็สวัสดิการค่ารถยังไงไม่รู้ก็ 3,000 ค่ารถ 3,000 ค่ะสำหรับพวกเด็กใหม่แล้วก็ทุกคนที่กลับบ้านค่ะสวัสดิการเท่าไหร่สวัสดิการก็แค่295ค่ะสวัสดิการค่าของที่จาก200เท่าไหร่นะ295ขอเป็นเพิ่มเป็น500บริษัทขยันบริษัทของอาเบ้ขยันยังไงไม่รู้จาก500 600 700ก็เป็น800 900มาพยายามที่จะให้เขาคุยกันพูดคุยกันเจรจากันนะครับเจรจาต่อรองคือที่นี่นะฮะนับเป็นบริษัทแรกครับที่มีการประท้วงการเรียกร้องโบนัสกันเกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้นะฮะเขาบอกว่าเคยมีการพยายามเจรจาตกลงกันแล้วแต่ว่าเกิดขึ้นกับที่อื่นนะฮะมี2บริษัทในนิคมอุตสาหกรรม304ที่ออกมาเรียกร้องเหมือนกันแต่ว่าก็มีการพูดคุยกันรู้เรื่องส่วนของที่โรงพยาบริษัทยาโนแห่งนี้นะฮะซึ่งเขาผลิตพวกของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องมือแพทย์เนี่ยวันนี้มีการประท้วงเกิดขึ้นแล้วก็ประมาณสักช่วงบ่ายจะมีการเจรจาพูดคุยกันหาทางออกระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างครับสิ้นปีแบบนี้หลายคนรอโบนัสนะครับเพราะว่าบางที่ก็จ่ายเยอะเป็นเงินก้อนเอาไปใช้หนี้ใช้สินไปทำธุระกันแต่ว่ามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นอกเหนือจากข้อตกลงในการจ้างงานด้วยซ้ำไปนะครับ